สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่42นะครับข้อที่1ถึงข้อที่4ผมให้หัวข้อวันนี้ว่ากระเสือกกระสนหาพระเจ้าพระคัมภีร์ข้อนี้พอเราพูดถึงกระเสือกกระสนปั๊บทุกคนจดจำเพลงจิตวิญญาณของข้าใช่ไหมครับจิตวิญญาณข้ากระหายนั่นคือบทเพลงนี้แหละครับพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่ากวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้นจิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนเมื่อไรข้าพระองค์จะได้เห็นพระพักของพระเจ้าข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันทั้งคืนขณะที่คนพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อข้าพระองค์ระบายความในใจออกมาข้าพระองค์ระลึกถึงเหล่านี้ได้คือข้าพระองค์ไปกับประชาชนและนำเขาเป็นกระบวนถึงพระนิเวศของพระเจ้าด้วยเสียงโห่ร้องยินดีและเสียงเพลงโมทนาคือมวลชนกำลังมีเทศกาลฉลองถ้าเราสังเกตในพระชาของพระเจ้าในตอนนี้เราจะเห็นว่าคำว่ากระเสือกกระสนหาพระเจ้านั้นมันเป็นภาพของปรางปรารถนาอย่างสุดใจที่จะรู้จักพระเจ้าหรือพบพระองค์เราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าขอโปรดให้ข้าพเจ้านั้นมีชีวิตที่กระเสือกกระสนหาพระองค์เหมือนพระคัมภีร์ในตอนนี้เพื่อข้าพเจ้าจะได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรข้าพเจ้าจึงแสวงหาพระองค์เช่นนั้นอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจากพระคัมภีร์ในตรงนี้ได้พูดถึง2ประการด้วยกันว่าทำไมคนที่เขียนพระคัมภีร์ตรงนี้เขาจึงกระเสือกกระสนหาพระเจ้าเราไม่แน่ใจว่าพระคัมภีร์ตรงนี้เป็นพระคัมภีร์ที่ดาวิดเขียนขึ้นตอนที่เขาไม่ได้อยู่ในนิเวศของพระเจ้าในหลายปีในช่วงที่ซาอูลไล่เขาหรืออาจจะเป็นอิสราเอลที่ตกมาเป็นเมืองขึ้นในคนต่างแดนแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสจะมายังนิเวศของพระเจ้าและคิดถึงนิเวศของพระเจ้าเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนนะครับแต่ยังไงก็ตามเราเห็น2ประการด้วยกันว่าที่เขากระเสือกกระสนหาพระเจ้าเพราะประการที่1ครับเพราะพระองค์เป็นน้ำทำรงชีวิตพระคัมภีร์ว่ากวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใดคำว่าน้ำไหลเนี่ยครับนะฮะหรือลำธารที่มีน้ำไหลมันเป็นภาพของลำธารที่เต็มไปด้วยชีวิตนะฮะพระเจ้าเป็นน้ำทำรงชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าคนที่แสวงหาพระเจ้าเขาก็จะดื่มจากพระองค์และเมื่อเขาดื่มจากพระองค์แล้วเขาจะไม่กระหายอีกในยอห์นบทที่7ข้อ37จึงสอนเราบอกว่าให้เราหิวกระหายหาพระองค์ครับและดื่มจากพระองค์และเราก็จะได้รับน้ำแห่งชีวิตนั้นพระคัมภีร์ใช้คำว่ากระเสือกกระสนคำว่ากระเสือกกระสนภาษาเดิมแปลว่าหอบหายใจหอบนะครับมันวิ่งจนเหนื่อยแล้วมันก็หิวน้ำมากมันหอบหายใจและนั่นเป็นภาพของคนที่หาพระเจ้าอย่างนั้นจริงๆผู้เขียนได้เปรียบเทียบให้เห็นว่ามันเป็นความปรารถนาแรงกล้าที่เขาอยากจะนมัสการพระเจ้าเพราะพระองค์คือน้ำเขาหาน้ำก็คือหาพระองค์จริงๆเพราะพระองค์เป็นน้ำทะลวงชีวิตถ้าปราศจากพระองค์เขาอยู่ไม่ได้วันนี้เราเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับถ้าไม่ได้รับการพระเจ้าไม่ได้แสวงหาพระองค์ไม่ได้ใกล้ชิดพระองค์เราอยู่ไม่ได้ถ้าแต่ละวันเราไม่ได้เริ่มต้นที่พระองค์เราอยู่ไม่ได้นั่นคือสิ่งแรกครับเขากระเสือกกระสนเพราะพระองค์ทรงเป็นน้ำทะลวงชีวิตอันที่สองเพราะพระองค์เป็นความยินดีตอนนี้บอกว่าเขากินน้ำตาทั้งวันทั้งคืนและถูกคนอื่นเยาะเย้ยว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะแต่เขาบอกว่าเมื่อข้าพระองค์เป็นแบบนั้นข้าพระองค์ระบายความในใจข้าพระองค์ระลึกถึงว่าตอนที่ข้าพระองค์ได้เข้ามาในนิเวศของพระเจ้าและโห่ร้องด้วยใจยินดีในข้อที่4แต่นั่นเองอะไรคือความยินดีของเขาครับก็คือการที่ได้นมัสการพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นความยินดีของเขาเขาจึงอยากจะนมัสการพระองค์เขาก็เสือกกระสนหาพระองค์เพราะในท่ามกลางความทุกข์เมื่อนมัสการพระเจ้าความยินดีก็เต็มกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งแต่นั่นเองนะครับขอหนุนใจเราทั้งหลายว่าเวลาที่เรามีความทุกข์ลองเปิดปากนมัสการพระเจ้าความยินดีก็จะเกิดขึ้นเพราะพระองค์เป็นน้ำทะลวงชีวิตและพระองค์เป็นความยินดีของเราดังนั้นเองนะครับขอให้พระคำของพระเจ้าในตอนนี้กวางกระเสือกกระสนหาลำธารชั้นใดเราที่มีชีวิตมีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาจะเกิดขึ้นจากความผิดบาปจากการตีสอนหรืออาจจะเกิดจากคนอื่นที่ทำร้ายเราหรือจะเกิดการทดสอบทดลองจากพระเจ้าก็อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือกระหายหาพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นน้ำทะลวงชีวิตเพราะเป็นความยินดีของเราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าข้าพเจ้าแสวงหาพระเจ้ากระเสือกกระสนหาพระองค์เพราะพระองค์เป็นน้ำทะลวงชีวิตพระองค์เป็นความยินดีของข้าพเจ้าโอ้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์เจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าเพ่งมองไปที่พระองค์ผู้เป็นน้ำแห่งชีวิตและเป็นความยินดีของข้าพเจ้าเพื่อชีวิตของข้าพเจ้าจะเป็นชีวิตหนึ่งที่จะเดินไปกับพระองค์อย่างเต็มไปด้วยสันติสุขอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเจ้าพรครับ